รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับเราจะมาพบกับรายการสวกอำเภอสวนกลกพบกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในวันนี้จะได้มาพูดคุยในเรื่องของตรวจคนเข้าเมืองการทำงานของตรวจคนเข้าเมืองต่างๆเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับครับผมในสำหรับการรองรับตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับเรื่องเมืองต้นแบบหรือเมืองสวยโกลกที่จะเป็นเมืองมันคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับในส่วนตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดนราธิวาสเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ต้องเตรียมการเพื่อจะรองรับตามนโยบายรัฐบาลโดยณปัจจุบันนี้เนี่ยระบบตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเรามีอยู่2แต่ก่อนเรามีอยู่ระบบเดียวนะครับคือระบบพี่บิ๊กซึ่งพี่บิ๊กเนี่ยจะตรวจหนังสือเดินทางทั้งหนังสือพาสปอร์ตและบอร์เดอร์พาสนะครับซึ่งเราใช้มาเป็นระยะเวลานานทำให้การบริการประชาชนเนี่ยจะล่าช้าทำให้เกิดปัญหาทำให้ผู้เดินสารเดินทางเนี่ยติดขัดบ้างแต่ณปัจจุบันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านได้เล็งเห็นความสำคัญก็ได้เพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือมาให้ทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสโดยเป็นการตรวจพิมพ์สกายลายนิ้วมือนะครับเขาเรียกว่าเครื่อง e-fingerprint นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยจะรองรับการตรวจหนังสือเอกสารราชการหนังสือเดินทางหรือเขาเรียกกันว่า border pass นะครับเป็นหลักซึ่งในจังหวัดชายแดนของทางมาเลเซียเนี่ยโดยเฉพาะที่สุไหงโกลกตากใบหรือแม้กระทั่งบุญยตาเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยจะเดินทางโดยใช้เอกสารใช้การหนังสือเดินทางก็คือ border pass เนี่ยเป็นหลักซึ่งเครื่องตัวนี้รองรับได้ดีมากแต่ก่อนที่จะรองรับหรือว่าการตรวจที่จะรวดเร็วเนี่ยจะต้องมีการนำหนังสือ border pass เนี่ยนะครับมาลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าเพราะการลงทะเบียนจะใช้เวลาครั้งแรกเนี่ยจะใช้เวลานานสักนิดนึงอาจจะใช้เวลา 5-10 นาทีแต่หากพอได้บาร์โค้ดแล้วเนี่ยเรามาติดที่หนังสือเดินทางแล้วเนี่ยให้ท่านนึกถึงว่าท่านไปซื้อของที่เซเว่นแล้วกันนะครับว่าเราก็จะมีเครื่องยิงบาร์โค้ดทำให้การตรวจหนังสือเดินทางก็เช่นกันครับตรวจได้แค่ไม่เกิน10วินาที5-10วินาทีในการตรวจหนังสือเดินทางเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการสะดวกสบายมากอีกการหนึ่งนะครับไอ้เครื่องตัวนี้ณปัจจุบันนี้เรายังมีแค่ขาเข้าและขาออกฝั่งละเครื่องเราก็ได้ยังได้รับขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อจะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มเติมจากทางจังหวัดนะครับทางงบประมาณของครม.ส่วนหน้าที่นำเสนอไปโดยท่านผู้ว่าสิทธิชัยศักดาเนี่ยท่านก็ให้การสนับสนุนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มที่และได้ทราบข่าวแว่วๆว่างบประมาณที่ทางตรวจข้อมูลจังหวัดนราธิวาสขอไปทราบว่าครม.ได้อนุมัติผ่านแล้วนะครับดังนั้นเชื่อว่าถ้าหากเราได้เครื่องไม้เครื่องมือได้งบประมาณมาจัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มตัว e-fingerprint เพิ่มขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าการเดินทางของคนทั้งสองประเทศเนี่ยหรือการมาค้าขายหรือการทำธุรกิจหรือแม้แต่เดินทางไปทำธุระปะปังต่างๆเนี่ยก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งจะสนองนโยบายของทางรัฐบาลที่จะทำให้เป็นเมืองมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนที่สวยโกลกครับผมในส่วนนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแล้วก็เน้นนโยบายอยู่สองเรื่องอยู่แล้วนะครับนโยบายหลักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะ3จังหวัดเนี่ยเรามีเหตุการณ์เกิดความไม่สงบอยู่นั้นฉะนั้นเราต้องใช้ความมั่นคงควบคู่กับงานบริการนะครับฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะบริการรวดเร็วแต่เราก็ไม่ได้มีอาจละเลยความมั่นคงหรือผู้ต้องหาหรือผู้ก่อการร้ายนะครับฉะนั้นเนี่ยเครื่อง e-fingerprint เนี่ยนะครับเขาก็ได้ลิงก์กับข้อมูลอาชญากรรมไว้กับเครื่องโปลิสของตำรวจทั่วประเทศนะครับซึ่งตั้งแต่ที่เราใช้มาประมาณ2เดือนกว่าเนี่ยเราก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับต่างๆเนี่ยได้เป็นจำนวนมากนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าระบบเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยคนร้ายหรือคนที่คิดไม่ดีหรือแม้แต่ผู้ต้องหาต่างๆเนี่ยคิดว่าจะมาหลบออกไปทางด่านสวยโกลกเพื่อจะไปประเทศมาเลเซียหรือเพื่อหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ผมเชื่อว่าถ้ามันมีข้อมูลลิงก์อยู่แล้วหรือตามหมายจับคดีหมายจับอยู่แล้วเนี่ย
ก็คงจะหนีไม่พ้นเราจับกุมได้ครับผมสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะฝากประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบทุกท่านนะครับหากท่านไปได้ไปทำบอร์เดอร์พาสเล่มใหม่หรือไปทำบอร์เดอร์พาสเล่มใหม่ที่อำเภอแล้วเนี่ยท่านอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าให้ท่านช่วยมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนคืออยากอธิบายให้เข้าใจว่าถ้าหากท่านจะไปประเทศมาเลเซียเดินทางวันนั้นแล้วมาลงทะเบียนวันนั้นเนี่ยท่านอาจจะหงุดหงิดได้นะครับหรือท่านอาจจะเสียเวลาบ้างมันก็จะทำให้เราหงุดหงิดแต่เช่นสมมติว่าต้องทำขั้นตอนที่1เนี่ยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีเนี่ยท่านอาจจะไปไม่ทันรถโดยสารหรือไม่ทันคนที่จะมารอรับท่านที่ฝั่งประเทศมาเลเซียได้แต่หากสมมุติว่าท่านจะเดินทางพรุ่งนี้วันนี้ท่านมาลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดินทางเนี่ยพอท่านมาลงเสียเวลาสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วได้เครื่องได้บาร์โค้ดเสร็จแล้วติดที่หนังสือเดินทางของท่านแล้วเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นท่านมาท่านก็ไม่ต้องมาลงทะเบียนอีกท่านก็สามารถที่จะข้ามไปขั้นตอนที่2เลยก็คือไปตรวจหนังสือเดินทางโดยยิงบาร์โค้ดใช้เวลาไม่เกิน 5-10 วิท่านก็สามารถเดินทางต่อไปที่ประเทศมาเลเซียได้และอีกประการนึงอย่างประชาสัมพันธ์ว่าหากหนังสือเดินทางท่านหมดอายุหรือสูญหายท่านก็ต้องกลับมาทําเหมือนเดิมนะครับคือไปทําหนังสือเดินทางที่ประเทศที่อำเภอเสร็จได้บอร์เดอร์พาสมาแล้วเนี่ยก็มาลงทะเบียนใหม่แล้วก็ทำขั้นตอนเหมือนเดิมครับผมเนื่องจากปัจจัยที่คนบ้านเราเนี่ยการทำหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจะต้องใช้เวลาไปเดินทางไปทำที่กงสุลหรือกงสุลส่วนหน้าที่จังหวัดยะลาแต่การทำบอร์เดอร์พาสในของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยทำได้ทุกอำเภอที่ติดชายแดนทำให้มันเกิดการคล่องตัวและคนส่วนใหญ่ก็ไปไม่ไกลก็เลยใช้หนังสือบอร์เดอร์พาสเนี่ยง่ายและคล่องตัวกว่าครับก็สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียนะครับโดยเฉพาะวัยแรงงานนะครับคนหนุ่มคนสาวถ้าท่านจะเข้าไปมาเลเซียเนี่ยผมก็อยากจะให้ท่านเนี่ยทำให้ถูกต้องนะครับถ้าจะไปทำงานก็ต้องไปขอ Work Permit หรือไปขอทำงานที่ประเทศมาเลเซียให้ถูกต้องจะดีกว่านะครับเพราะในสถานการณ์ตอนนี้ประเทศมาเลเซียก็ได้จับกลุ่มคนไทยที่ไปลักลอบการโดยใช้หนังสือเดินทางหรือบอร์เดอร์พาสลักษณะไปท่องเที่ยวหรือไปเยี่ยมญาติแต่พอไปถึงนู่นก็แอบลักลอบทำงานนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาเข้มงวดมากหากถูกจับดำเนินคดีที่นู่นเนี่ยก็เหมือนบ้านเรานะครับก็ต้องดำเนินคดีกว่าจะได้ออกมาก็ลำบากจึงฝากเตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อขบวนการที่บอกว่าไม่มีปัญหาทำงานง่ายอะไรก็แล้วแต่ที่เขาหลอกลวงนะครับผมเชื่อว่าหากท่านจะไปทำก็ให้ปรึกษาแรงงานกรมแรงงานของบ้านเราด้วยจะได้ง่ายขึ้นหรือสวัสดิการแรงงานต่างๆจะได้ไม่ถูกหลอกไม่ตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้าแรงงานระหว่างประเทศครับผมตัวหนังสือบอร์เดอร์พาสนะครับจะเป็นลักษณะนี้ตอนนี้เรามาลงทะเบียนนะครับมาดูขั้นตอนตรงนี้ครับเชิญนี่ครับมันจะช้าตรงบริเวณสแกนลายนิ้วมือนะครับเราจะได้เห็นว่าการเจ้าหน้าที่นี่ฮะบาร์โค้ดจะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วติดบาร์โค้ดไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะได้มอบให้อันนี้ครั้งต่อไปก็จะใช้บาร์โค้ดครับนี่จะสแกนลายนิ้วมือครับเห็นไหมครับเดี๋ยวตัวนี้สแกนลายนิ้วมือก็จะขึ้นในระบบนี้ฉะนั้นเนี่ยฮะพอเข้าไปครับเราก็จะเซฟข้อมูลต่างๆก็จะขึ้นมาในระบบคอมพิวเตอร์นะครับครับก็จะพิมพ์ปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะเข้ามาเนี่ยทีนี้ลองถ่ายนี้นี่ครับก็จะมาเครื่องบาร์โค้ดเสร็จแล้วก็จะดึงก็จะเซฟไว้แล้วก็จะดึงนะครับช้าน้องครับแล้วก็ไปยิงไปตรวจที่นู้นหลังจากนู้นเหมือนกับ7 11นะครับเชิญพี่เจนเห็นไหมครับเครื่องยิงบาร์โค้ดก็เหมือน7 11นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยใช้ให้เห็นนะครับพอเราได้หนังสือตรงนั้นมาได้แล้วเสร็จแล้วก็ยิงครับให้เขาดูคลิกแรกหน้าเหมือนแล้วทีนี้พอยิงแล้วจะขึ้นหน้าครับหน้าเหมือนเอาจังหวะ2แล้วก็จะจ๊อบ
เข้าประเทศเลยนะครับไวมากครับครับวันนี้ก็หมดเวลาพบกับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับหวังว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านคงจะพอทราบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเรานะครับไว้วันหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ